ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับมาดูสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ทางร้านค้ามินิโซส่งมาให้ทดสอบแล้วก็รีวิวแนะนำท่านผู้ชมนะครับเป็นลำโพงขนาดเล็กที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับสามารถแบ่งด้านได้นะเป็น2ตัวแบบนี้นะครับจุดเด่นอยู่ที่เสียงเซอร์ราวด์จะไม่ได้เบสหนักมากนะเอาไว้ฟังเสียงเพาะๆเสียงใสคุณภาพดีนะครับตามข้อมูลตรงนี้นะครับสินค้าค่อนข้างขนาดเล็กมากนะครับตอนแรกเห็นในรูปที่อยู่หน้าร้านก็นึกว่าใจใหญ่นะครับพอมาแกะดูจริงๆเนี่ยค่อนข้างเล็กเลยแต่ก็สามารถให้เสียงค่อนข้างสดใสดีนะครับสำหรับตัวสินค้านี่นะครับดูมือผมนะก็ขนาดเล็กเท่ากำมือนี่เองนะครับทั้งสองข้างสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เขาให้สายมาซึ่งเวลาชาร์จเราก็จะต้องเสียบชาร์จแบบนี้ทั้งคู่นะครับจะสลับกันชาร์จก็ได้เวลาที่เราเสียบชาร์จทั้งสองฝั่งเลยนะครับแต่ละฝั่งจะมีไฟตรงนี้เป็นสีแดงแล้วก็เวลาชาร์จเต็มไฟจะดับลำโพงชุดนี้สามารถใช้งานต่อเนื่องหลังจากที่เราชาร์จเต็มได้ประมาณ 6.5 ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงขึ้นอยู่กับระดับเสียงที่เปิดนะครับแล้วก็เวลาในการชาร์จใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเต็มประมาณนี้นะครับเราสามารถเปิดพร้อมกันแบบนี้ได้เลยจะต้องเปิดพร้อมกันนะครับเพื่อที่จะให้เขาคุยกันก็จะมีการแพริ่งระหว่างข้างโอเคถ้าแพร์เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทั้งคู่เชื่อมต่อแล้วก็จะเป็นไฟติดค้างแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับในการเปิดครั้งแรกก็ต้องเปิดทั้งคู่วางไว้ก่อนจนกระทั่งเขาคุยกันเสร็จก่อนแล้วค่อยเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับผมเพิ่งลบบลูทูธออกเพื่อเชื่อมให้ดูใหม่นะครับกรณีที่ลำโพงเชื่อมกันสองข้างจะมีข้างใดข้างหนึ่งซึ่งกระพริบอยู่แบบนี้หมายความว่าตัวมาสเตอร์จะอยู่ข้างขวาแบบนี้ที่ผมถือนะครับในการวางก็เขาจะอยู่แบบนี้นะครับประมาณนี้ก็วางแบบนี้ได้นะนี่นะครับแล้วเวลาแยกกันออกมาก็ประมาณนี้ลองสังเกตดูข้างขวาจะเป็นมาสเตอร์แล้วก็ดูว่ามีลำโพงหรือเปล่าซึ่งลำโพงจะเป็นมินิโซขีด BSแล้วก็ขีด7281นะครับกดเชื่อมต่อได้เลยโอเคนี่คือเชื่อมแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นมินิโซเชื่อมต่ออยู่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูตัวลำโพงนิดหนึ่งพอเชื่อมต่อแล้วไฟก็จะติดค้างแบบนี้นะพร้อมเชื่อมต่อพร้อมฟังเสียงนะครับไม่อยากเห็นว่าเราใกล้กันจุดเด่นของลำโพงคู่นี้ก็จะเป็นเรื่องของเซอร์ราวด์เป็นหลักนะครับข้อดีเวลาที่เราฟังสองข้างแบบนี้เราสามารถขยับซ้ายหรือขวาเพื่อให้พอดีกับความดังที่จะเข้าหูเราในมุมของการนั่งนะครับเราสามารถที่จะถือตัวนี้ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งจะไกลแค่ไหนก็ได้ถ้าเป็นห้องนะครับก็ปรับมุมเองปรับองศาเองแล้วแต่ชอบนะครับบางคนที่ความดังในหูไม่เท่ากันก็อาจจะเอียงนิดหน่อยประมาณนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับอีกจุดหนึ่งคือเขาสามารถแยกได้เวลาที่คุณอยู่ในห้องอยู่ในคอนโดหรืออยู่ในบ้านถ้าเกิดจำเป็นจะต้องเดินไปอีกที่หนึ่งคุณก็สามารถเอาหูหนึ่งตามไปด้วยได้นะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งให้คนที่อยู่ห้องเดิมฟังเสียงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลองฟังองศานะครับถ้าเกิดว่าเราวางไว้แบบนี้เสียงจะไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่นะครับจะเป็นเหมือนเสียงโมโนได้ยินเสียงออกมาก็จะสตูดิโอเล็กน้อยไม่ค่อยเซอร์ราวด์แต่ด้วยความสามารถของเขาในการที่จะแยกออกมาได้แบบนี้เราจะเพิ่มความเซอร์ราวด์ได้อย่างเช่นถ้าเกิดเราอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถเอาแยกห่างออกจากกันคนละมุมของหน้าจอหรืออาจจะเป็นคนละฝั่งหูของเราเลยก็จะได้ความเซอร์ราวด์และมิติขึ้นค่อนข้างเยอะจุดนี้เองนะครับที่ทำให้เสียงของมินิโซตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเบสไม่หนักแต่ก็มีเบสนะ
แล้วจุดเด่นคือเสียงใสเคลียร์แล้วก็เซราวมากขึ้นนะลองฟังเสียงเบสนะครับเสียงเบสก็จะค่อนข้างน้อยนะแต่ก็จะเป็นเสียงเบสโทนกลางซะมากกว่านะครับเราต้องจากกันความผูกพันไม่เคยจางหายรอยแผลเก็บมันลึกข้างในจิตใจนานเท่าไรที่ฉันร้องให้ความทรงจำดีๆจะมีให้กันในวันที่สองเราไม่มีวันใบไม้หล่นมาล้มพัดผ่านเป็นสัญญาณในความผันเปลี่ยนจากวันนั้นถึงวันนี้เธอยังคิดอะไรเธอยังรู้เรื่องใดขอเธอจงถามไทยเธอยังวันที่ฝันฝันจะอ่อนนานอ่อนน้อมไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายจะทิ้งพี่ไปไม่ละสักคำทิ้งพี่ชาวนาตัวดำไปทำชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้ฉันได้เขียนมาจากบทเรียนที่เธอเคยเรียนว่าจะมองดูเส้นทางที่ฉันเดินอยู่จะมีใครรู้ใครพยายามที่จะมองพยายามจะอยู่ใกล้เวลาที่ล่วงเลยนั้นทำให้คนเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งนะฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันความรักอยู่แห่งหนใดใครเก็บเอาฉันมายินดีให้กับพระที่สุดฝนมันทำให้คนเหงาหรือเพราะฟ้าได้มองฉันว่าหรือเปล่าฉันไม่เคยดังและยังคงเดินตอนนี้มันสถิตอยู่ในใจชายคนนี้พยายามที่จะมองพยายามจะอยู่ใกล้สุดคน
สำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นความแตกต่างนะครับแนะนำว่าให้ใส่หูฟังนะจะเห็นความเซอราวชัดเจนผมกล้ายืนยันได้ว่าหลังจากที่ทดสอบแล้วนะครับค่อนข้างเสียงดีกว่ายี่ห้อที่ผมเคยรีวิวมาก่อนหน้านี้นะครับที่เบสหนักๆนะสำหรับคนที่ไม่ได้คาดหวังกับเบสชอบเบสระดับกลางๆฟังเพลงสบายๆนะครับแนวรีแลกนะตัวนี้จะให้การผ่อนคลายที่สูงกว่านะครับเนื่องจากว่าให้เสียงเซอราวที่ชัดแล้วก็เสียงดนตรีแยกได้ชัดเจนเคลียร์มากนะครับเหมือนกับใส่หูฟังยี่ห้อดีๆที่เป็นหูฟังไวเลสเลยนะครับแล้วให้ความกังวานที่ชัดเจนกว่าดีกว่าถึงแม้เขาจะตัวเล็กนะครับก็เป็นธรรมดาที่จะไม่ค่อยมีเสียงเบสนะครับจะเป็นเสียงโทนกลางซะมากกว่าเบสนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่เรื่องเสียงเคลียร์เรื่องเสียงชัดนะครับไม่เป็นสองรองใครนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีวางไกลๆแบบนี้แนะนำว่าถ้าเกิดจะวางนะครับให้วางด้านซ้ายกับขวานะครับออกจากเป็นหูคนมากกว่าเหมือนกับว่าไม่ควรวางแบบนี้วางออกไปด้านขวาด้านซ้ายของเราชัดเจนแบบนี้นะครับจะให้เสียงที่ค่อนข้างจะมีมิติชัดเจนแล้วก็เคลียร์มากเสียงดนตรีชัดเสียงคนร้องชัดนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ฟังแต่ลำโพงที่เป็นลักษณะตัวเดียวแล้วมี2ลำโพงนะครับจากที่เคยรีวิวไปนะมาเจอตัวนี้ก็เป็นความรู้สึกแปลกใหม่แล้วก็ชัดเคลียร์ของเสียงคุณจะรู้สึกว่าคลื่นเสียงที่วิ่งเข้าแต่ละหูเนี่ยให้ความชัดไม่เหมือนกันแล้วเสียงเซอราวที่ให้เครื่องดนตรีต่างกันเนี่ยมันมีอีกมิตินึงที่คุณอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับก็ไปลองกันได้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะลองสัมผัสเองก็ลองใส่หูฟังนะครับคุณจะรู้สึกว่ามีเสียงซ้ายกับเสียงขวาที่มันไม่เท่ากันแล้วให้ความเซอราวอยู่นะครับก็ไปลองกันได้ที่ร้านมินิโซนะครับมีหลายสาขานะก็เอาสินค้ามาฝากไว้เท่านี้เนื่องจากว่าทางร้านเขาส่งมาให้ทดสอบก็รู้สึกว่าโอเคน่าชื่นชมนะครับราคาไม่แพงด้วยสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าผู้ชมทุกท่านจะได้ประโยชน์นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ